5 minutes podcast brought to you by Dtac SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรี่ฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ dtac.co.th/sme สวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะนะครับวันนี้อยากเอาบทความที่น่าจะสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังเบื่อท้อชีวิตอยู่นะครับมานะฮะเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่มีคน3คนพูดถึงโลกในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเป็นคน3คนปกติก็คงไม่มีอะไรมากแต่ว่าคน3คนนี้คืออีลอนมัสก์บิลเกตส์และวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเป็นนักคิดมหาเศรษฐีนะครับเป็นเชื่อว่าเป็นผู้นำทางความคิดให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสิ้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยได้พูดในแง่เดียวกันไว้อย่างหนึ่งเวลาพูดถึงโลกเราในตอนนี้คือว่าตั้งแต่แบบมีมนุษย์มาเนี่ยนะฮะช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยที่เรามีชีวิตอยู่พูดง่ายๆคือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าแบบโชคดีมากๆหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลายคนรู้สึกว่าแต่ก่อนชีวิตดีกว่านี้นะครับทั้ง3คนเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังไว้ทำไมคำพูดที่ว่า this is the best time to be alive สำหรับเขาเนี่ยมันคือช่วงเวลานี้จริงๆนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับบอกว่าต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีคำตอบให้กับคำถามที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยทำให้เรารู้สึกคือทำให้คุณภาพชีวิตเราแย่เนี่ยเยอะมากนะครับเช่นโรคระบาดเอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้เนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันค่อยๆถูกลดลงด้วยความสามารถในการร่วมกันหาคำตอบของมนุษย์ยุคนี้แหละนะครับเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินนะคนจำนวนมากเนี่ยพูดสิ่งที่ว่าโลกยุคนี้ไม่ดีสมัยก่อนดีกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าคุณศึกษาประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งพออีลอนมัสก์บอกนะครับคุณจะตอบตัวเองได้เลยว่านี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่ควรจะมีชีวิตอยู่นะฮะเนี่ยอีลอนมัสก์พูดเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยตอนที่มันมีอีเวนต์ของ Neuralink นะครับที่ California Academy of Science นะฮะเขาก็สรุปอีกทีว่าไอ้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยบางทีคุณอาจจะศึกษาประวัติศาสตร์ยังไม่ดีพอนะครับนี่คืออีลอนมัสก์นะฮะต่างกรรมต่างวาระกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือบิลเกตส์นะครับบิลเกตส์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่เขาแนะนำมาหลายรอบแล้วชื่อ Enlightenment Now นะครับซึ่งเขียนโดย Professor Steven Pinker เนี่ยนะครับจะพบว่าชีวิตยุคนี้เนี่ยมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากเขายกตัวอย่างเรื่องเล็กๆเรื่องนึงเขาบอกว่าการซักผ้านะในปี1920เนี่ยมนุษย์เราใช้เวลาซักผ้าเฉลี่ย 11.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะฮะปี2017เนี่ยใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนิดๆต่อสัปดาห์นะฮะแล้วเขาก็มีตัวอย่างแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเรานะครับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยแม้แต่ IQ เองเนี่ยนะครับยังเพิ่มขึ้นเลยIQ ของมนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาสัก 4-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ย3จุดอะทุก10ปีนะครับซึ่งต้องขอบคุณอาหารที่ดีขึ้นนะครับอากาศที่ดีขึ้นไม่ใช่อากาศที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอาจจะไม่ดีขึ้นทุกมุมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ผมพูดถึงอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของโลกร้อนในพวกนี้นะแต่พูดถึงสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่นะครับเทคโนโลยีด้านการสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะรวมไปถึงความเข้าใจเรื่องของการพัฒนาสมองด้วยสุดท้ายวอร์เรน บัฟเฟตต์เองนะครับเขาบอกว่าเอาล่ะแน่นอนมันมีเรื่องหลายเรื่องเลยแหละที่เราต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่เขาอยู่มาเนี่ยนะฮะคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยอยู่มานานสุดเลยนะฮะใน3คนนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่แหละช่วงเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยที่เขาพูดอยู่เนี่ยปี2018-2019เนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนเลยก่อนหน้านี้ที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองมาออกมาได้เท่านี้เครื่องมื
สิ่งแวดล้อมนะครับและความเปิดอกเปิดใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นอย่างที่ศักยภาพของเราควรจะเป็นได้นะครับนี่คือวอร์เรนบัฟเฟตต์เพราะฉะนั้นหลายคนจะรู้สึกว่าโอ้ยุค90ดีจังจริงๆผมก็เป็นคนชอบนะยุค90นะยุค90ดีจังยุค80ดีจังแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราว่ากันตามหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับเวลานี้แหละที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่สุดละในการใช้ชีวิตของเราและเป็นเวลาที่ดีที่สุดเช่นกันในการที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by dtech SME